Atom Heart คือเกมแนวไหนทำไมในตัวอย่างมันเรท R จัง Atom Heart เป็นเกมแนวต่อสู้นะทุกคนนะไม่ใช่สู้แบบในความหมายที่ทุกคนคิดนะผมรู้ว่าทุกคนต้องคิด2ตัวละครนี้ที่เห็นอยู่นี้เด่นมากในตัวอย่างมาทำความรู้จักของ2หุ่นนี้ชื่อเรียกของเธอมีชื่อว่า The Twin หรืออีกชื่อนึงของพวกเธอในภาษาอังกฤษชื่อ Left and Right และในภาษาไทยนั้นก็ชื่อซ้ายและขวานั่นแหละหุ่นยนต์2ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมายืดหยุ่นเหมือนกับนักบัลเล่ต์ Perfect ผู้นี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้คุ้มกันของ Race Asanov ต่อมาเป็นเกมแนวแอคชั่นมุมมองคนที่1ต่อสู้กับหุ่นยนต์และมีผู้ติดเชื้ออย่างเกม Resident Evil 7อย่างที่เห็นหุ่น2ตัวนี้เด่นเกินจนไม่สามารถละสายตาไปที่เกมเพลย์ได้เลย